โอเคเลยนะคะโปรเจกต์ที่นำมาเสนอฟ้าค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟ้าจะรับงานของบริษัทคุณบีมไว้ให้ท่านประธานพิจารณานะคะได้ค่ะคุณฟ้าขอบคุณนะคะนี่ฉันบอกแกนั่งเงียบๆเสนอหน้าพูดมันไหมว่าแต่เราก็คุยกันมาสักพักแล้วฟ้ายังไม่รู้จักชื่อคุณเลยคุณชื่ออะไรเหรอคะชื่อลูกหมูค่ะเป็นบัดดี้ของบีมเป็นลูกกระจอกตามติดชีวิตบีมต่างหากค่ะคุณฟ้ายายลูกหมูมันเฉื่อยเฉื่อยเซ่อเซ่อไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรหรอกค่ะถ้าคุณฟ้าจะคุยเรื่องงานคุยกับบีมคนเดียวก็ได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบีมขอตัวสักครู่นะคะคุณฟ้าเชิญเลยค่ะตามสบายเดี๋ยวฟ้าจะนั่งดูงานไปพลางๆก่อนส่วนแกมานี่บีมทำไมพูดแบบนั้นต่อหน้าคุณฟ้าล่ะให้เกียรติกันหน่อยสิยิ่งจะมาถามหาเกียรติหรอฉันสั่งแกห้ามพูดแล้วแกพูดทำไมแต่ฉันก็มาเสนองานเหมือนกันนะบอสให้ช่วยกันนะบีมไม่ใช่จ้ะบอสเขาให้เธอมาเป็นที่ข้าฉันนะคะงานนี้ต้องเป็นผลงานของฉันคนเดียวไม่มีหางสองแต่ไปแกกับบริษัทไปเลยอยู่ต่อก็ไม่มีประโยชน์เอ้าไปสิหรือจะให้ฉันโทรฟ้องเยวาคนสนิทของบอสแบบนั้นจะโดนเด้งได้เลยนะฉันไปก็ได้ดีพูดที่มันง่ายๆหน่อยมาแล้วค่ะคุณฟ้าค่ะคุณบีว่าแต่คุณบีว่าไหมคะจะชวนไปทานอาหารที่ท่านประธานค่ะครับผมลงมาแล้วได้ครับไว้เจอกันนะครับเกิดเป็นลูกหมูทำอะไรไม่ได้เลยสินะไอ้หมอนี่ยังไม่หยุดอีกทำแบบนี้กับผู้หญิงได้ยังไงฉันทนไม่ไหวแล้วนะครับครับหรอโอ๊ยไอ้ลามกเล่นแบบใครไม่เล่นนี่คุณมาตอบทำไมครับเนี่ยยังจะมีหน้าไปถามอีกทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจหน้าตาก็ดีไม่น่าหื่นกรรมแบบนี้เลยผมไปทำอะไรคุณครับนี่ก็เดินไปแตะอ่างกับก้นฉันไงผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนถ้านายไม่ทำแล้วใครจะทำก็อยู่กันแค่สองคนเนี่ยโรคจิตขอโทษนะคะที่คุณบอกว่ามีอะไรไปโดนก้นคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้หรือเปล่าคะพอดีหนูหันหลังไปทำความสะอาดเลยไม่ทันได้มองนะคะมันน่าจะไปโดนก้นคุณอ๋อหรอคะคือเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะน่าจะใช่นะคะมาแล้วคิดมากไปนะเราคุณคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไปก่อนนะคะขอโทษเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนไอ้เครื่องดูดฝุ่นไม่รักดีจะโดนไล่ออกไหมเนี่ยฉันเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนคุณคุณมาทำร้ายผมทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะมาขอโทษง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะเราจะให้ฉันทำยังไงเล่าจะเอาข้อทำขวัญหรือไงฉันไม่มีให้หรอกนะคนยิ่งเสี่ยงจะโดนไล่ออกอยู่ผมไม่ได้จะเอาเงินหรอกคุณไม่เอาเงินแล้วคุณจะเอาอะไรหรือว่าลาโมพอเลยคุณผู้หญิงอะไรคิดแต่เรื่องแบบนั้นเอ้านายมาว่าฉันนะก็นายมันน่ากลัวนี่ผมนี่นะน่ากลัวผมออกจะน่ารักถ้าไม่เชื่อก็ลองดูใกล้ๆสิแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไงน่ารักไหมน่ารักละสิ
จเต้นแรงเลยนะคุณเก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีเฮ้ยคุณเรียบร้อยแล้วครับผมขอโทษด้วยนะที่ทำให้คุณเจ็บตัวไม่เป็นไรถือว่าหายกันนะว่าแต่เธอชื่ออะไรทำงานอยู่บริษัทนี้หรอฉันชื่อลูกหมูฉันมาเสนองานแต่โดนไล่กลับน่ะแล้วนายล่ะชื่ออะไรอ๋อผมชื่อปีเตอร์ครับผมเป็นแกลูกหมูบีมนี่มันอะไรกันฉันสั่งให้แกกับบริษัทแต่มานั่งอ่อยผู้ชายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะน่าไม่อายจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะบีมฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่ฟังมานี่กลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้โอ๊ยโอ๊ยบีมอู้งานแบบนี้แกโดนบอสไล่ออกแน่ไปโอ๊ยบีมหยุดตรงนี้นะคุณเขาขาเจ็บอยู่คุณไม่เห็นหรือไงคนอย่างมันเจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกนี่คุณต้องเป็นคนประเภทไหนเนี่ยเห็นเขาเป็นขนาดนี้แล้วแทนที่จะเห็นใจกันคุณนี่มันใจดำจริงๆแล้วนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรกับพนักงานของฉันคุณลูกหมูครับนี่เจ้านายคุณเหรอไม่ใช่ค่ะเขาเป็นบัดดี้มาเสนองานด้วยกันฉันจะเป็นใครมันก็เรื่องของฉันว่าแต่นายเถอะเป็นพนักงานของบริษัทคุณฟ้าใช่ไหมถึงได้กล้ามาบอกปากบอกคำกับฉันเราเป็นคนละระดับกันจ้ะนี่แกรู้อะไรไหมฉันคุยงานกับคุณฟ้าพูดคุยกันถูกคอถึงขั้นได้ไปกินข้าวร่วมกับท่านประธานเลยนะถ้าแกอยากจะมาลองดีกับฉันร่วมจะโดนท่านประธานไล่ออกอ้าวคุณบีมยังไม่ไปรอที่ร้านอาหารอีกเหรอคะยังเลยค่ะคุณฟ้าพอดีมีปัญหากับพนักงานคุณฟ้าดิดหน่อยมีปัญหาอะไรเหรอคะคุณบีมพูดไปจะหาว่าบีมฟ้องคะพนักงานของคุณฟ้าทำตัวไร้มารยาทอวดเบ่งแถมมันยังบอกว่าไม่กลัวคุณฟ้ากับท่านประธานด้วยนะคะจริงเหรอคะคุณบีมจริงค่ะคนแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้นะคะคุณเชื่อเขาหรือครับคุณฟ้าท่านประธานครับผมเองอะไรนะคะเมื่อกี้คุณฟ้าเรียกเขาว่าท่านประธานเหรอคะใช่ค่ะคุณบีมคุณปีเตอร์เขาเป็นประธานบริษัทมีอำนาจเซ็นอนุมัติการเสนองานของบริษัทคุณนะคะคุณบีมสวยเลยคุณบีมไงครับคราวนี้พูดไม่ออกเลยนะครับคุณปีเตอร์คะบีมขอโทษจริงๆค่ะเพื่อเป็นการถ่ายทอดบีมเลี้ยงข้ามมือนี้ก็ได้นะคะแล้วเราจะได้ไปคุยเรื่องการอนุมัติงานด้วยไม่ครับผมจะไม่เซ็นอนุมัติให้คุณแต่ผมจะเซ็นอนุมัติให้คุณลูกหมูแทนคุณฟ้าค่ะท่านประธานเตรียมเอกสารใหม่ให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นคนเช็คเองทุกตัวอักษรค่ะท่านประธานส่วนคนที่สายอย่างคุณเตรียมหาข้อแก้ตัวไว้ได้เลยผมจะรายงานเรื่องพฤติกรรมไปให้กับทางบริษัทของคุณรายงานพฤติกรรมแล้วแบบนี้ยังว่าจะช่วยฉันได้ไหมเนี่ยคุณลูกหมูครับผมยินดีด้วยนะครับผมให้โอกาสคุณได้ทำงานนี้จริงเหรอคะขอบคุณมากค่ะคุณสะดวกไปคุยงานกับพวกผมเย็นนี้ไหมครับสะดวกค่ะสะดวกไม่ได้นะยายลูกหมูจะได้งานนี้ไม่ได้มันกระจอกบีมกระจอกหรือไม่กระจอกดูที่ผลงานดีกว่าเธออย่าใช้ความคิดตัวเองตัดสินคนอื่นเลยเราไปกันครับคุณลูกหมูคุณฟ้าช่วยไปยูคุณลูกหมูหน่อยนะครับค่ะท่านประธานอะไรจะไปกันแล้วหรออย่าเพิ่งไปคุณบีน่ามาคุยกันก่อนค่ะคุณบีน่าให้บีมอธิบายก่อนได้ไหมคะบีมอยากทำงานนี้มากเลยค่ะคุณบีน่าคุณฟ้าคุณจุ๋มคะเรื่องนี้สิทธิ์ที่คุณจุ๋มค้างชำระไว้จะยังไงต่อดีคะพรุ่งนี้ก็ครบกำหนดที่คุณจุ๋มต้องจ่ายมันแล้วด้วยเอาล่ะคุณบีนเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันหาทางแก้ไขเอง
ฉันจะไปขอร้องคุณวันผลัดจ่ายไปอีกสักเดือนนึงค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เธอเตรียมตัวไปหาคุณวันกับฉันนะได้ค่ะเออแล้วนี่ลูกหมูอยู่ไหนเนี่ยคุณลูกหมูเฝ้าร้านอยู่ค่ะคุณจุ๋มคุณปล่อยให้ลูกสาวฉันเฝ้าร้านคนเดียวอีกแล้วเหรอคุณนี่จริงๆเลยนะกินอีกแล้วเหรอหยุดนะใครอะคะอยู่เฉยๆอย่าขยับอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะอยากได้เพชรจะเอาไปเท่าไหร่เอาไปได้หมดเลยค่ะไม่ผมไม่เอายกมือขึ้นถ้าคุณไม่เอาเพชรคุณจะเอาอะไรล่ะคะส่งหัวใจของคุณมาให้ผมดูดินี่ไงปีเตอร์เล่นอะไรเนี่ยตกใจหมดต้องขำเลยงอนแล้วโอ้โอ้โอ้ไม่งอนนะขวัญเอ้ยขวัญมาถ้ายังไม่หายงอนเตอร์จะตะโกนแล้วนะอย่าไปเลิกอย่าเสียงดังถ้าคุณแม่มาเห็นเดี๋ยวคุณโดนไล่ตะเพิดอีกหรอกไม่กลัวหรือไงไม่กลัวเขาว่ากันว่าถ้าอยากได้ลูกเสียก็ต้องเข้าถ้ำเสือลูกแกอยากโดนแม่เสือเล่นงานไหมล่ะคุณแม่แหมไอ้หมอนี่เผลอเป็นไม่ได้เลยนะฉันไล่กี่รอบแกก็ยังมาได้ทุกวี่ทุกวันดื้อด้านจริงๆจริงค่ะคุณจุ๋มแถมมือไวกับหนวดปลาหมึกเลยนะคะคุณแม่ครับผมก็แค่มาหาแฟนผมเองนะครับตายแล้วคุณจุ๋มคะมันมาจีบคุณลูกหมูทุกวันจนมันใช้คำว่าแฟนแล้วค่ะนี่คุณบีมก็พวกเราเป็นแฟนกันจริงๆนี่คะคุณแม่คะหนูขอละค่ะให้หนูเลือกอะไรเองบ้างเถอะนะคะไม่ได้คุณหมูลูกสาวเจ้าของร้านเพชรติ๋นหนูจะลดตัวลงไปเกลือกล้วยพวกคนจนๆได้ยังไงหนูเป็นเพชรแต่มันเป็นคนทองเข้าใจไหมลูกหมูคุณแม่คุณบีมค่ะคุณจุ๋มส่วนแกออกไปจากร้านฉันเลยอย่าหวังสูงมาจีบลูกสาวฉันอีกคุณแม่คะคุณลูกหมูคะไม่ต้องไปสงสารมันหรอกค่ะชาติตระกูลดีๆอย่างคุณลูกหมูหาใหม่ที่ดีกว่ามันเยอะคุณบีมไม่ต้องไปดูคุณบีมเขาเลยลูกหมูคุณบีมเขาพูดถูกแล้วแล้วแม่ก็ยื่นคำขาดกับมันแล้วด้วยว่าไม่ให้มันก้าวเข้ามาในร้านเราอีกแต่มันขัดคำสั่งแม่ลูกหมูจะว่าแม่ใจร้ายไม่ได้นะคุณบีมค่ะคุณจุ๋มไปเอาน้ำมาสาดไล่หมาหน่อยสาดไล่มันจนกว่ามันจะออกไปจากร้านฉันได้เลยค่ะคุณจุ๋มรอแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆก่อนนะครับคุณแม่ฟังผมอธิบายก่อนคือวันนี้ผมแค่จะมาฉันไม่ฟังคนจนๆอย่างแกไม่มีสิทธิ์อธิบายอะไรทั้งนั้นคุณแม่มาแล้วค่ะน้ำมาแล้วค่ะคุณจุ๋มสาดไปเลยคุณบีมได้ค่ะทีนี้แหละแกได้เปรียบเป็นลูกหมาตกน้ำแน่จ้าคุณบีมคุณจุ๋มนี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณวันคุณจุ๋มคะคุณวันมาทวงหนี้เราถึงที่เลยค่ะคุณวันคะกำหนดจ่ายมันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอคะทำไมคุณวันมาทวงวันนี้ล่ะคะใครบอกจะมาทวงเงินล่ะคะคุณจุ๋มฉันจะมาหาพี่ชายฉันเพราะว่าวันนี้พี่ชายฉันเขาจะเปิดตัวว่าที่พี่สะใภ้ค่ะใครคะพี่ชายคุณวันนั่นสิคะนั่นมาที่นี่เหรอคะ
นู่นเนี่ยคะพี่ปีเตอร์พี่ชายคนเดียวของวันเมื่อวานไปหาก็โดนไล่ตะเพิดถ้าวันนี้ไปหาอีกต้องโดนแม่ลูกหมูเกลียดที่หน้าแน่เลยนี่พี่ปีเตอร์ถ้าจะไม่ช่วยงานคุณแม่ก็หัดทำอะไรให้คุณแม่ชื่นใจหน่อยได้ไหมเฮ้ยไอ้ที่ตะลอนไปจีบสาวได้ทุกวันเนี่ยไม่เห็นจะพาเปิดตัวบ้างเลยนี่เยวันมันยังไม่ถึงเวลาบ่นเป็นคุณแม่เลยนะเดี๋ยวเถอะเถอะก็พูดจริงนี่พี่ปีเตอร์หรือพี่จะเถียงแกจะให้พี่ช่วยงานอะไรล่ะเอามาสิจะได้เลิกบ่นสักทีคุณแม่ให้ไปคุยเรื่องหนี้สินค่าที่ดินกับร้านเพชรร้านเพชรเฮ้ยนี่มันวันเมื่อกี้แกบอกว่าแกอยากเจอแฟนพี่ใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะเดี๋ยวแกตามไปเจอพี่ที่นั่นเฮ้ยพี่เตอร์อย่าบอกนะว่าพี่ไปจีบคุณจุ๋มอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เอาเป็นว่าไปเจอที่นั่นละกันเดี๋ยวแกก็รู้นี่นายเป็นลูกชายคนเดียวของคุณหญิงระดาเหรอเนี่ยใช่ครับคุณแม่ผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกก่อนปีเตอร์ทำไมไม่บอกกันเลยรู้ทีหลังอีกแล้วนะขอโทษนะลูกหมูที่ไม่ได้บอกเติ้ลก็ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้ที่มาวันนี้ก็กะจะมาบอกความจริงทุกอย่างนี่แหละอย่าโกรธกันนะไม่โกรธก็ได้พี่ปีเตอร์นี่น่ะหรอว่าที่พี่สะใภ้น่ารักแบบนี้ต้องถูกใจคุณแม่แน่ๆลูกหมูแฟนพี่ถูกใจคุณแม่แน่นอนอยู่แล้ววันปีเตอร์ลูกคือว่าที่แม่บังอาจพูดจาไม่ดีออกไปแม่ขอโทษนะลูกถ้าแม่รู้ว่าลูกเขยของแม่เป็นลูกของคุณหญิงระดาแม่คงต้อนรับอย่างดีไปแล้วจริงไหมคุณบีมจริงค่ะบีมต้องขอโทษคุณปีเตอร์ด้วยนะคะที่พูดจาล่วงเกินแบบนั้นอย่าถือสาพวกเราเลยนะลูกครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจว่าลูกใครใครก็รักก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาแต่คราวหลังคุณแม่อย่าเพิ่งรีบดูถูกหรืออคติไปก่อนนะครับเราเปิดใจดูเพราะคนเราตัดสินกันที่เปลือกนอกไม่ได้หรอกนะครับคุณแม่จริงค่ะคุณแม่ลูกหมูเห็นด้วยกับปีเตอร์นะคะทีนี้คุณแม่จะยอมให้พวกเราสองคนคบหากันได้หรือยังคะได้เลยตามสบายเดี๋ยวแม่หาเรื่องแต่งงานให้เลยก็ได้นะลูกหุยสองคนนี้เหมาะสมกันสุดๆจริงไหมคะคุณจุ๋มจริงสิวาสนาของลูกสาวชัดจริงๆเลยคุณแม่ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน